ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้าค่ะขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านค่ะนะคะก็ไปอยู่ข้างล่างกันหมดเลยนะคะผู้ปฏิบัติธรรมไปอยู่ที่ครัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่มาฟังธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยให้ความเคารพในความคิดของทุกคนถ้าเราพูดดีจริงเขาคงมาฟังเราเองแสดงว่าเรายังพัฒนาตัวเองได้ไม่ดีนะคะเขาก็เลยไม่อยากฟังที่เราพูดเดี๋ยวนี้คิดอย่างนี้เราสบายใจค่ะนะคะเมื่อก่อนจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในการคิดเขาเรียกว่าเราใช้มาตรฐานตัวเราเองแล้วเราก็เอาความสุขของเราอะค่ะไปฝากเอาไว้กับความพอใจของคนอื่นแต่พอมาได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ฉลาดพอหรือภาษาพูดปกติเขาเรียกโง่อันนี้ว่าตัวเองนะคะโง่ก็คือเราวิ่งหาความสุขกันมาตลอดชีวิตเลยแล้วสังเกตไหมคะว่าเราหาความสุขไม่เจอไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนสวยคนขี้เหร่คนฉลาดฉลาดในทางโลกก็หาความสุขไม่เจอฉลาดก็อยากให้คนชมพอฉลาดแล้วคนอิจฉาก็ทุกข์อีกสวยก็อยากให้คนชื่นชมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความสุขนะคะความสุขเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนเราเด็กๆเด็กๆก็จะมีความสุขไม่ยากของเล่นดีๆสักอันนึงก็สามารถที่จะมีความสุขได้ทั้งวันแหละแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยไอ้ของเล่นอันนั้นเนี่ยมันเคยทำให้เรามีความสุขนะแต่ปรากฏว่าเรากลับไม่รู้สึกมีความสุขกับมันความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็วิ่งตามแล้วเราก็ไม่เคยทันด้วยนะเราสุขได้แค่แป๊บเดียวค่ะหรือเราจะสุขได้เนี่ยเราก็สุขได้แค่แป๊บเดียวทำไมถึงมีลัทธิทำไมถึงมีศาสนาเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยในทฤษฎีท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งลึกๆอยู่ในใจคือความกลัวกลัวตายกลัวไม่มีความสุขกลัวไม่ดีกลัวคนไม่ชอบกลัวนู่นกลัวนี่กลัวเยอะใครยิ่งกลัวเยอะเท่าไหร่คนนั้นยิ่งทุกข์มากเท่านั้นทีนี้พอกลัวแล้วเนี่ยมันก็หาทางออกมนุษย์มนุษย์เนี่ยก็จะหาว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะเราถึงจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์ทำยังไงความสุขของเรามันจะอยู่กับเราตลอดไอ้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมากับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแต่บางคนคิดเสร็จปุ๊บก็ทิ้งหลายคน 80% ของคนที่เกิดมาบนโลกใบเนี่ยอ๋อคนเราเกิดมามันสุขอ๋อช่างมันเถอะอยู่ไปวันๆนี่แหละเดี๋ยวก็ตายแล้วบางคนก็คิดแค่นั้นแต่บางคนไม่ได้ก่อนฉันจะตายเนี่ยฉันต้องเอาความเข้าใจเนี้ยไปพร้อมกับการจากไปในโลกนี้ก็ไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยผ่านไปเมื่อมนุษย์เกิดความกลัวกลัวอะไรกลัวไม่สุขกลัวตายกลัวพัดภาคกลัวต้องมานั่งเจอกับคนที่ไม่รักที่ไม่พอใจหรืออะไรต่างๆมนุษย์เนี่ยกลัวสารพัดจริงๆแล้วเนี่ยที่ซ่อนอยู่กับความกลัวก็คือความสุขการแสวงหาความสุขนี่แหละมีอะไรมักจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ลึกๆอยู่เหมือนกับเราจะภูมิใจตัวเองแต่ลึกๆอยู่เราก็ไม่พอใจตัวเองอันนี้สังเกตจากตัวเองแล้วก็สังเกตจากคนที่อยู่รอบตัวนะคะค
คนส่วนใหญ่บอกกับคนอื่นว่าฉันภูมิใจตัวเองนะฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นนะตอนคุยอะค่ะแต่ตอนพูดฉันอยากจะได้อย่างนั้นฉันอยากจะได้อย่างนี้แปลกไหมแปลกไหมหลวงพ่อตอนที่พูดเนี่ยตอนที่แสดงออกเนี่ยมันวิ่งไปหาความสุขมันอยากนู่นอยากนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่สารพัดเลยแต่บอกฉันพอใจตัวเองแล้วทุกวันเนี่ยฉันมีความสุขแล้วตกลงว่ามีความสุขพอใจหรือไม่มีความสุขกันแน่แม้กระทั่งสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราก็ยังหาตัวเองไม่เจอพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะอยากจะค้นพบไอ้ความสุขที่มันยั่งยืนเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเจอความสุขนะเป็นเจ้าชายนี่มีความสุขไหมลูกน้องเทียนหอมมีเจ้าชายมีอะไรมั่ง นะคะเจ้าชายเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างมีปราสาทราชวังมีของใช้ของกินมีนางสนมกำนันมีทุกอย่างเลยแต่ว่าเจ้าชายเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเมื่อยุคประมาณเมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์จะภูมิใจในตัวเองว่าที่สามารถเก็บอาหารเอาไว้ได้นานอย่างทางยุโรปเนี่ยก็ยังงงอยู่ทุกวันเนี่ยว่าทางยุโรปเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาดุสิตท่านได้พูดเรื่องของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เมื่อก่อนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระอาจารย์มหาดุสิตก็จะเดินทางไปต่างประเทศกันไปทางยุโรปทางเดนมาร์กทางนอร์เวย์ตัวเองก็มีโอกาสได้ติดตามคิดไม่ถึงว่าเราจะได้ไปทางยุโรปคือจริงๆแล้วชีวิตโยมเนี่ยโยมไม่เคยแพลนอะไรพวกนี้ไว้เลยเพราะโยมไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปไม่ได้อยู่ในความคิดถามว่าอยากไปไหมอยากแต่ไม่กล้าคิดเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปแต่ด้วยความที่จังหวะด้วยบุญด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ท่านพระอาจารย์มหาลัมมานท่านเป็นพระธรรมทูตท่านพระอาจารย์ดุสิตก็ไปคือไปพระอาจารย์มหาลัมมานเป็นผู้ที่เริ่มต้นไปก่อนไปเป็นพระธรรมทูตแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยท่านก็ไปทำเรียกว่าไปเริ่มต้นสร้างวัดที่นั่นที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็ประเทศเดนมาร์กซึ่งที่นั่นเนี่ยอากาศมันหนาวมากที่ผมจะเล่าเนี่ยมันปลูกอะไรไม่ได้อะประเทศไทยเราเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะเราไปเห็นภาพถ่ายสวยๆมาเนี่ยเขาก็อิจฉาเราแล้วไปเดินชายทะเลบ้านเขาเนี่ยมันยมได้อะไรจากที่ประเทศนอร์เวย์มาอย่างหนึ่งคือเมืองเขาเป็นเมืองหนาวมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็หิมะมันก็ตกมันเป็นปลายหิมะนะหิมะมันก็ตกยมไปอยู่ครั้งแรกอ่ะก็ครบวีซ่าเลยเกือบ3เดือนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่นั่นเนี่ยนานพอสมควรแล้วก็ไปหลายเมืองก็ไปวัดต่างๆไปสอนกรรมฐานไปอะไรอย่างเงี้ยติดตามครูบาอาจารย์ไปแล้วทีนี้เนี่ยพอหิมะมันตกมันละลายโยมก็เข้าใจว่ามันจะอุ่นเราคิดของเราเองด้วยความที่เราเนี่ยเจริญสติของเราอยู่ตลอดแต่ความรู้เราประสบการณ์เราก็ไม่ได้มีตามสติแล้วหรอกค่ะออกไปนี่หนาวเลยนะคะไอมันขึ้นมาเหมือนกับทะเลบ้านเขาเนี่ยเราเห็นทะเลเราก็จะคิดว่ามันร้อนใช่ไหมคะเห็นทะเลเดินอยู่ริมทะเลเราไม่มีโอกาสมาใส่เสื้อผ้าบางๆเดินอยู่ริมทะเลเสื้อกล้ามไหมคะใส่โค้ทยิ่งคนไทยค่ะหนาวมันหนาวมากมันไม่ใช่เหมือนทะเลบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเรามักจะคิดของเราเองว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้คนคนนี้เป็นแบบนี้แต่ความจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยก็ได้เพราะแต่ละคนมันมีประสบการณ์ของตัวเองไม่เหมือนกันแต่เรามักจะสรุปคนอื่นทีนี้เนี่ยการสรุปคนอื่นจากความคิดเราเนี่ยถามว่าได้ไหม
ได้แต่ต้องมีมาตรฐานพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงให้เราเนี่ยดูคนแบบมีสติเรียกว่าไม่มีอคติคำว่าไม่มีอคติก็คือจิตเนี่ยมันจะต้องไม่มีตัวกิเลสนะกิเลสมันมาเป็นตัวนำอยู่อย่างเช่นโยมเกลียดใครสักคนนึงให้โยมวิพากษ์วิจารณ์คนคนนั้นด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยโยมต้องทำได้ถ้าเกิดว่าโยมเกลียดใครสักคนนึงโยมพูดจากอารมณ์ว่าคนนั้นเพราะเราเกลียดไงคะเราก็จะพูดว่าคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้เพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันเกลียดคนคนนั้นก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมมันก็จะมีมาตรฐานอยู่แบบนี้นะคะก็เลยไปยาวเลยนะครับจริงโยมตั้งวันนี้ตั้งใจว่าจะพูดถึงเรื่องของจากเมื่อวานที่เกินไปว่าเกิดมาเนี่ยความโชคดีของเราแล้วก็วันนี้เนี่ยตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าบางทีเนี่ยโยมใช้ชีวิตมา50กว่าปีค่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยตีความหมายคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยผิดบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยที่จะบอกใครว่าอย่านะยังมีลูกศิษย์นะคะอย่านะอย่าไปทำแบบนั้นนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งคิดนะบางทีเนี่ยก็ต้องตั้งสติดูว่าเขากำลังเรียนรู้อยู่เราเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราโชคดีที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้โดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางการเรียนรู้ของเราเราก็จะไม่เป็นมารขัดขวางการเรียนรู้ของคนอื่นเต็มที่เนี่ยถ้าเราเคยผิดพลาดมาเราจะเป็นเพียงแค่ผู้บอกคำเนี้ยมันกินใจตถาคตเป็นเพียงผู้บอกไม่ใช่ผู้สั่งแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอเริ่มมีความรู้ขึ้นมาพอเริ่มมีความเข้าใจพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยชอบจัดการชีวิตคนอื่นค่ะเธอต้องอย่างนั้นเชื่อฉันสิฉันผ่านประสบการณ์มาก่อนฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าสมมติว่ามีคนอาบน้ำร้อนมาก่อนเราน้องเชียร์แต่เราไม่เคยอาบน้ำร้อนเลยอะเราอยากอาบไหมอยากจะรู้ไหมเขาบอกน้ำร้อนมันไม่ดีแต่เราไม่เคยอาบอยากอาบไหมแล้วก็อยากอาบอะอยากจะรู้มันไม่ดียังไงวะใช่ไหมอารมณ์เพราะฉะนั้นมันต้องเคารพในความคิดน่ะอย่างบางคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยของคนเนี่ยตัวเองผ่านประสบการณ์ผ่านความเจ็บปวดผ่านความล้มเหลวมาเนี่ยบางครั้งเราก็กลัวลูกจะเป็นเหมือนเราเราก็เลยห้ามลูกแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของพระตถาคตว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทุกคนเกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีสติปัญญาเท่ากันเมื่อก่อนโยมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งตอนนั้นเป็นหนังสือของพ่อพุทธทาสมรณสตินะการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ช่วงนึงมันมีชีวิตมันเยอะค่ะมันอายุเยอะแล้วไงชีวิตมันก็เลยมีประสบการณ์มันก็ผ่านไอ้นู่นผ่านไอ้นี่มาลองนั่นลองนี่มาอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยอ่านมรณสติโอ้โหรู้สึกดีมากเลยเนี่ยคิดถึงความตายเป็นอารมณ์มันไม่ได้กลัวตายเลยนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันมีค่ามากยังมีคนพี่หมอพรเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ยเคยบอกว่าอาจารย์เป๊ะเกินบอกโยมอ่ะเป๊ะเกินยังโยมจะเดินมาทางมาที่เนี่ยอย่างจะมาบรรยายเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็เคยเตือนโยมบอกว่าให้มารอล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงหรือ15นาทีอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรเนี่ยโยมต้องไปนั่งรอแต่ทีนี้ด้วยความที่โยมเนี่ยเป็นคนที่ชอบวางแผนวันนึงเนี่ยโยมจะมีกิจกรรมทำของโยมทั้งวันสักครู่นี้ที่มาเช้าไปเปลี่ยนชุดมาค่ะเมื่อเช้าก็อยู่ที่ครัวมาตลอดตั้งแต่เช้าโยมก็จะวางแผนของโยมว่าโยมจะทำอะไรมั่งทีนี้ไอ้เวลาที่มานั่งคอยครึ่งชั่วโมงเนี่ยโยมมีความรู้สึกว่าโยมเสียดายเวลาเพราะว่าล่วงหน้าเนี่ยก่อนที่จะมาตรงนี้มันมีงานอื่นอยู่แต่ถ้าเรามานั่งรอเนี่ยมันเสียเวลา
เอาให้มันมาพอดีเลยเอาอันนั้นให้มันเต็มที่จนสุดของมันนะคะงานล่วงหน้าที่จะก่อนมาบรรยายเนี่ยเอาให้มันเต็มที่จนนาทีสุดท้ายแล้วก็มาอันนี้ต่อเลยนี่อันนี้เป็นสไตล์นะคะซึ่งก็จะพยายามให้มันไม่เสียงานแต่คนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะอย่างพี่หมอพรหรือผู้ใหญ่ทั้งหมดจะกดดันว่าทำไมไม่มาทันทีทำไมไม่ทำ แต่ว่าโยมเนี่ยจะรู้เวลาว่าเอาเป๊ะของโยมอะทีนี้คนที่อยู่ร่วมกันบางทีก็จะสงสัยว่าพี่หมอพรก็จะแบบอาจารย์มันพอดีเกินไปไอ้คนที่อยู่ร่วมด้วยมันอึดอัดอะค่ะเอายังไงกันแน่เนี่ยทำไมไม่ทำสักทีนึงอะไรเงี้ยแต่โยมเป็นคนใช้เวลาแบบคุ้มค่าต้องการให้เวลาเนี่ยมันพอดีเลยมันนั่งรออยู่สมมติว่าโยมทิ้งจากครัวมาโยมมานั่งครึ่งชั่วโมงมานั่งรอถามว่าโยมไม่ได้ให้เกียรติใช่ไหมก็ไม่ใช่อ่ะโยมคิดว่าเวลานั้นน่ะก็คือเวลาดูแลพระคุณเจ้าเหมือนกันการที่อยู่ที่โรงครัวมันก็คือการเตรียมความพร้อมในการดูแลพระคุณเจ้าเหมือนกันทีนั้นพอเราอาจจะตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยนั่งปุ๊บบรรยายเลยค่ะนะคะแต่ก็บางทีก็อาจจะเป็นกดดันว่าเอ๊ะทำไมให้พระมานั่งรอแต่โยมมาพอดีเวลานะคะ8โมงโยมมาถึงที่นี่ประมาณ7โมง58นาทีนะคะพอดีเวลาคนนั่งปุ๊บสักพักหนึ่งก็8โมงพอดีประมาณนั้นเมื่อก่อนโยมอ่านมรณสติอะค่ะที่จะเล่าตรงนี้ว่าโยมกลายเป็นคนที่ทำอะไรแบบนี้เลยนี่คือเบาลงไปเยอะแล้วนะคะสมัยก่อนร้อนไม่เย็นมันเหมือนกับตั้งแผนเอาไว้แล้วต้องทำนี่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 แล้วทีนี้กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราตายไปเนี่ยแล้วเราจะไม่ได้ทำมันกลายเป็นไม่มีความสุขเอ๊ะธรรมะทำไมมันไม่มีความสุขในหนังสือบอกว่าเจริญมรณสติเนี่ยมันจะต้องมีความสุขดิมันจะปล่อยวางมันจะไม่ยึดมันดูทุกข์เหลือเกินมันดูทุกข์เหลือเกินโยมก็รู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ยังไม่ทำอะไรก็ยังไม่ทำจนมันทุกข์จัดๆเมื่อคืนหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดนะหลวงพ่อบอกว่าคนที่เห็นความทุกข์นั่นแหละคือคนที่ฉลาดใช่ไหมคะพอเราเห็นความทุกข์แล้วมันจะเกิดองค์ความรู้ทุกข์มากค่ะจนเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมั้งบอกกับตัวเองว่ามันเจริญมรณสติแบบนี้มันไม่น่าจะถูกทางเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนำไปสู่ความสุขเพราะฉะนั้นบางคนมาเข้ากรรมฐานเนี่ยบางคนทรมานก็จะบอกว่าไม่ใช่แล้วเข้าคอร์สเข้ม3วันกลับบ้านเลยเพราะว่ากรรมฐานต้องนำไปสู่ความสุขก็ต้องดูด้วยค่ะว่าความสุขมันต้องใช้เวลาขนาดไหนอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ดูเวลาตอนนั้นโยมก็เจริญมรณสติโยมก็ทุกข์มากเลยค่ะอันนั้นก็ยังไม่ทำนี่ก็มันเหมือนคนใจร้อนนะคะเฮ้ยผิดทางละบอกกับตัวเองต้องขออภัยนะคะบอกตัวเองในใจเฮ้ยผิดทางละทีนี้ก็เลยตั้งสติใหม่เอาละต่อไปเนี้ยทำให้มันเต็มที่จนนาทีสุดท้ายได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาแค่ตายแล้วก็เลิกไม่มีอะไรคาใจอีกต่อไปในชีวิตความสามารถมีเท่าไหร่ก็ทำเท่าที่มันมีอยู่จะไม่คิดอะไรที่มันเกินความสามารถตัวเองอะไรที่มันเกินความสามารถอะไรที่มันเกินขอบเขตของตัวเองเนี่ยจะไม่คิดให้มันเกินแต่ถ้าเกิดจะคิดพัฒนาตัวเองก็คิดอยู่อะไรที่เราไม่เป็นเราก็อยากจะเป็นนะคะก็จะพยายามพัฒนาอยู่แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะต้องเป็นให้ได้เพราะบางทีมันไม่มีความสามารถอยู่แล้วพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะชีวิตก็สบายขึ้นรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายขึ้นพอมาเจริญกรรมฐานนะคะมาเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาเนี่ยมันย้อนกลับไปหาตัวเองตอนที่เจริญมรณสติปรากฏว่ามันอยู่กับอนาคตอนาคตที่จะต้องทำอะจะทำมันนั้นจะทำมันนี้จะทำมันนู้นมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันความจริงเนี่ยความคิดเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราวางใจของเราไม่เป็นเราก็เลยเกิดความทุกข์นี่คือหนึ่งอย่างที่โยมตีความหมายธรรมะผิดแล้วมีอีกครั้งหนึ่งค่ะโยมตีความหมายอ่านหนังสือโยมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะเมื่อสมัยก่อนนะตอนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านคนเลยค่ะเรียนอภิธรรมมาก็จะมีหลักมาใช่ไหมคะอ่านคนเลยค่ะคนที่เจอเนี่ยแหละอ่านแต่เมื่อก่อนสติสตังก็ไม่หนักแน่น
อ่านแล้วก็รักมั่งอ่านแล้วก็ชังมั่งอ่านคนนะคะอ่านแล้วก็รักอ่านแล้วก็ชังชีวิตมันก็โลดโผนมันก็ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงจิตนะคะแต่พอมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโยมอ่านแล้วโยมก็เหมือนกับอ่านหนังสือโยมไม่ได้ไปร่วมแสดงความรักหรือความเกลียดชังสิ่งไหนดีโยมก็ว่าดีสิ่งไหนไม่ดีโยมก็ว่าไม่ดีแต่โยมจะไม่รักแล้วก็จะไม่ชังสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีชีวิตมันมีความสุขขึ้นเยอะเลยอย่างที่ได้พูดไปว่าโยมมีโอกาสได้พบกับพุทธศาสนาเนี่ยมันชีวิตก็เลยมีความสุขขึ้นตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้ทีนี้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งด้วยความโง่อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นพระนิพพานไม่เป็นกุศลแล้วก็ไม่เป็นอกุศลท่านเขียนไว้เนี่ยไม่ผิดเลยแต่ความโง่ของเราเนี่ยมันตีความหมายผิดเชื่อหรือเปล่าคะพระคุณเจ้าโยมคิดว่ายังไงพอโยมอ่านว่านิพพานเนี่ยไม่เป็นกุศลแล้วก็ไม่เป็นอกุศลโยมไม่ทำทั้งสองอย่างเลยนะความฉลาดของโยมกุศลก็ไม่ทำแล้วอกุศลก็ไม่ทำด้วยทำอย่างเนี้ยไม่ถึงเดือนยายมันใจไม่มีความสุขทำไปแล้วเอ๊ะทำไมใจของเรามันรู้สึกมันไม่มีความสุขทำไมใจของเรามันไม่เหมือนนิพพานเลยด้วยความโง่ตีความหมายไม่เป็นก็เลยคิดแล้วว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ฟังผิวเผินหรืออ่านผิวเผินแล้วมันต้องลงรายละเอียดจริงก็คาตรงนั้นเอาไว้แต่ไม่เอาละคือจริงๆแล้วมันยังคิดไม่ออกนะแต่เห็นจากผลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ก็กลับมาทำบุญเหมือนเดิมว่าเออมีความสุขเอาละไม่ต้องนิพพานแล้วมั้งคิดในใจเอาบุญเนี่ยแหละไม่เอาหรอกนิพพานเพราะว่านี่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเรามาศึกษาธรรมะมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือความสุขแต่ทีนี้เนี่ยความสุขของคำว่าพระนิพพานเนี่ยคือความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่งเมื่อตอนต้นชั่วโมงโยมได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของความสุขที่ผ่านมาชีวิตของเราเนี่ยหาแต่สิ่งปรุงแต่งความสุขมาตลอดเลยค่ะที่โยมได้บอกไว้ว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าโยมนั่งอยู่เนี่ยคนฟังไม่มีเนี่ยโอ้ไม่มีใครมาฟังทุกข์แล้วโอ้คนนั้นไม่ชอบเราทุกข์แล้วถามว่าทำไมเราต้องเอาความสุขของเราเนี่ยไปฝากเอาไว้กับคนที่คิดยังไงกับเราตลอดเลยจนเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงให้คำตอบกับเราเอาไว้ว่าความสุขคืออะไรจริงๆพระองค์ทรงสงสัยนั่นแหละค่ะว่าความสุขเนี่ยที่มันมีอยู่ก่อนที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งที่โยมมองว่าบางคนเนี่ยไม่เคยศึกษาอะไรเลยแล้วก็ปฏิเสธเคยเป็นไหมลูกทำอย่างนี้สิไม่เอาไม่ชอบพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปฏิเสธทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุธรรมหรือความสุขเนี่ยพระพุทธองค์ทรงนำพระองค์เองเนี่ยเข้าไปศึกษาจนเข้าใจแล้วถึงจะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แต่ปรากฏว่าอย่างเราเนี่ยเอาแค่พองยุบเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยมาปฏิบัติพองยุบอยู่3วันโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางไปดีกว่าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนวิชาความรู้เนี่ยถึง18สาขาจนจบหมดเลยนะคะ
มาบำเพ็ญจิตจนได้สมาบัติ8มันเป็นที่สุดของวิชาทางโลกแล้วก็ทางธรรมที่มีอยู่ในยุคนั้นที่สุดหมดแล้วพอที่สุดหมดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงทรงเห็นแล้วว่าทั้งหมดไม่ใช่ทางจึงแสวงหาทางที่ถูกต้องแต่หลายคนที่โยมเจอหรือแม้กระทั่งเราชีวิตเราเจอคนเยอะแยะเนี่ยหลายคนบางทีเนี่ยนั่งปฏิเสธคนอื่นนั่งว่าคนอื่นทั้งที่ตัวเองยังไม่เคยลองเลยก็มีไม่เคยลองเลยนะคะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอ่ะแค่ฟังคนอื่นพูดนิดเดียวเองก็พูดแล้วว่าเอ้ยนั่นมันไม่ใช่มันไม่ดีมันยังงุ่นมันอย่างงี้ทีนี้เนี่ยพอเราไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โยมพูดเมื่อวานเรื่องของไอ้ตัวทิฏฐิที่พระเจ้าตัดลดทิฏฐิของคนในสมัยพุทธกาลไอ้ความที่เราคิดว่าเรารู้อะค่ะมันก็เลยกลายเป็นตัวกั้นปัญญาทำให้ปัญญาเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้พอเราศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าอะค่ะในส่วนเนี้ยก็ทำให้เรามีความเข้าใจขึ้นทีนี้ความสุขของคนเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยสังเกตไหมคะว่ามันไม่มีความสุขที่ยั่งยืนจริงๆพอเราครั้งแรกเนี่ยเอาง่ายๆนะอย่างพระคุณเจ้าอะหรือโยมเนี่ยเข้ามาวัดเนี่ยทุกคนก็หวังว่าเราเข้ามาวัดแล้วเราจะมีความสุขบางคนเข้ามาแล้วเนี่ยครั้งแรกก็มีความสุขสักพักหนึ่งความสุขมันก็หายไปบางคนนิสัยดีหน่อยความสุขหายไปก็ไปเปลี่ยนหาความสุขใหม่แต่บางคนนิสัยแย่หน่อยพอความสุขมันหายไปก็ด่าอีกนะด่าไอ้ที่ตัวเองมีความทุกข์เรื่องอะไรอ่ะด่าไปเรื่อยค่ะพอความสุขหายไปใครเป็นต้นเหตุของความสุขที่หายไปก็ด่าคนนั้นไปข้างหน้าต่อไปหาความสุขใหม่พอความสุขมันได้รับแล้วพอใครถัดเป็นต้นเหตุของความสุขที่หายไปก็ด่าคนนั้นสร้างศัตรูไปเรื่อยๆเป็นแบบนั้นเลยค่ะทีนี้ความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยมันมีอยู่3อย่างความสุขอะค่ะความสุขมีอยู่3อย่างคือ1ความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณถ้าเราแยกออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยอยากจะมีความสุขแบบไหนแล้ว2เราจะเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันของเราอย่างเข้าวัดเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยอย่างโยมบางคนสมมุติว่าโยมบางคนเขาทานอาหารเขาอาจจะชอบทานนู่นทานนี่เป็นพิเศษอย่างเงี้ยแล้วเราเองเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเราอยากที่จะได้ฌานเราอยากที่จะได้กรรมฐานเราก็ไปด่าโยมเขาว่าเขากิเลสหนาอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันทำให้พอเราเข้าใจคำว่าความสุขเพราะทุกคนบนโลกใบนี้ปรารถนาความสุขกันหมดเลยค่ะความสุขเนี่ยมันมีอยู่3ระดับคือความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณคือการได้กินการได้นอนการมีความสุขในสถานที่ต่างๆเห็นในสิ่งที่ชอบคนก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยนะได้ยินในสิ่งที่ชอบแต่ละที่เนี่ยจิตของเรามันก็พาเราไปหาสิ่งที่เราชอบหรือคนที่ชอบศึกษาคนที่ชอบปฏิบัติคนที่ชอบฝึกฝนเนี่ยเขาจะไม่พาตัวเองไปที่สบายหรอกค่ะก็จะพาตัวเองไปที่ฝึกฝนการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีความสุขแน่นอนเบื้องต้นเพราะว่ามันฝึกกิเลสมันต่อสู้กับกิเลสคนที่ต่อสู้กับกิเลสไม่มีใครมีความสุขหรอกค่ะเพราะมันคือการต่อสู้กับตัวเองความง่วงความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นของเราทั้งนั้นเลยค่ะเราต้องต่อสู้กับมันน่ะทีนี้มันก็เลยทรมานจึงไม่มีใครชอบปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ไม่เหมือนกับทำบุญเนี่ยพอเราเอาของยื่นให้กับคนเนี่ยเขายิ้มคืนมาเราก็มีความสุขแล้วแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการกลับมาหาตัวเราเองล้วนๆเลยมันก็จึงทำให้คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความอดทนรอคอยความสุขไม่ได้จริงๆแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากกรรมฐานเนี่ยมันมีนะคะแต่ว่ามันต้องรอคอยต้องใช้เวลาที่มันจะให้ผลทำปุ๊บ
ได้ปั๊บเหมือนกับทำทานให้ปุ๊บคนรักเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีเป็นไปไม่ได้ความสุขแบบที่สองเขาเรียกว่าความสุขในระดับของฌานสมาธิซึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปฏิบัติกันอันนี้เป็นความสุขที่ยังอาศัยสิ่งปรุงแต่งอยู่แต่เป็นการปรุงแต่งด้วยอำนาจของสมาธิหรือฌานอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะค่ะเจ้าชายสิทธัตถะท่านไปปฏิบัติธรรมกับสำนักต่างๆท่านอารัฎฐาบถกับท่านอุทกดาบถสิ่งที่ท่านได้มาคือความสุขระดับนี้ความสุขในระดับของการปรุงแต่งด้วยอำนาจของฌานแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ปราณีตฝ่านะเป็นความสุขที่ปราณีตกว่าก็คือว่าไม่ต้องอาศัยการกินอาหารอร่อยแล้วมันเป็นความสุขที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยก็จะดื่มด่ำความสุขอันเนี้ยจนไม่ไปติดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินการอยู่ทำให้ท่านมีความสุขแล้วญาติโยมก็จะชื่นชมเลยนะคะเห็นพระคุณเจ้าเห็นนักปฏิบัติโอ้คนคนนี้ท่านนี้ทำไมถึงไม่ติดอยู่ในรสชาติของอาหารไม่ติดรสชาติของที่นอนที่หลับอะไรต่างๆเพราะท่านมีความสุขในระดับของฌานแล้วความสุขในระดับของเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีละนะคะแล้วก็ความสุขสุดท้ายซึ่งเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบก็คือความสุขคือพระนิพพานซึ่งความสุขชนิดนี้เนี่ยไม่เคยมีใครสอนในโลกใบนี้นอกจากพระพุทธเจ้าก็คือเป็นความสุขที่ไม่มีกิเลสไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะเอากิเลสออกพอกิเลสออกปุ๊บไม่ทุกข์ก็สุขแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่พระคุณเจ้าปฏิบัติทำกันช่วงบ่ายครูบาอาจารย์พาปฏิบัติเอาแค่ตอนที่เรากำหนดพองครั้งหนึ่งกำหนดยุบครั้งหนึ่งนะเอาแค่ขณะจิตเดียวนะคะจิตของเราเนี่ยตอนที่มันไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความง่วงไม่มีความอึดอัดอะไรเนี่ยเอาแค่ขณะจิตเดียวนะคะอย่าเอายาวๆทั้งบัลลังก์นะมันก็สุขแต่ทีนี้เนี่ยพอธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่ยอมที่จะอยู่แบบนี้ค่ะจิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับลิงถ้าเปรียบเทียบอะมันเหมือนกับสัตว์ป่าที่ไม่ยอมอยู่กับที่เราก็เลยต้องพยายามที่จะให้เขาเนี่ยอยู่กับฐานของกายแต่ปรากฏว่ามันไม่ยอมอยู่เราก็บังคับจิตของเราพอเราบังคับจิตของเราเราก็เกิดทุกข์มันทุกข์มันอึดอัดมันทรมานมันก็เกิดมีการต่อสู้ขึ้นมามันก็เลยหาความสุขไม่ได้นะแบบนั้นแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยพระองค์จึงทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาบำเพ็ญเพียรต่างๆได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ็บเป็นไหมเป็นไหมพี่เต๋อเจ็บเป็นปวดเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นเพราะว่าร่างกายของพระองค์เนี่ยก็เหมือนกับเราทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมีไม่เหมือนเราก็คือพระองค์ทรงมีความตั้งใจที่แน่วแน่เจ็บก็ทนง่วงก็ทนขี้เกียจก็ทนทุกอย่างทนสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงวางหัวใจเอาไว้ไม่ใช่อยู่ที่อารมณ์พระองค์ทรงวางพระหฤทัยไว้ที่จุดหมายเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราทำงานนะคะบางคนเนี่ยทำงานหาเงินเลี้ยงลูกอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหนื่อยแค่ไหนก็มีความสุขมันได้เงินไปเลี้ยงลูกมันได้มีเงินให้ลูกเรียนหนังสือมันมีความสุขเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีความหวังว่าลูกเราเนี่ยจะได้นู่นได้นี่มาทีนี้เอาความหวังไปฝากไว้กับลูกไงคะเพราะลูกไม่ได้เป็นอย่างตัวเองต้องการมันก็ทุกข์แหละเหมือนกับกลับมาที่เราปฏิบัติอะค่ะพอเราเอาความหวังของเราเนี่ยฝากเอาไว้กับจุดหมายถึงมันจะทุกข์มันก็ทนนะคะมันก็สู้เมื่อสมัยก่อนตอนที่โยมปฏิบัติธรรมสมัยสาวโยมก็ปฏิบัติมา
พอสมควรโยมปฏิบัติแบบพุทโธมาประมาณ9ปีหลังจากนั้นมาก็ปฏิบัติพองยุบก่อนล่วงหน้านี้โยมก็ปฏิบัติอะไรหลายอย่างมากเล่นกสิณโยมก็เล่นกสิณอดอาหารเนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดอดซะเลยทีเดียวนะคะก็ยังช่วงมื้ออาหารที่โยมเคยทานอยู่เนี่ยโยมก็จะทานน้ำผึ้ง2ช้อนโยมเคยอดอาหาร5วันโยมอยากรู้คืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยโยมจะไม่ปรามาสใครทั้งนั้นแล้วโยมจะชื่นชมในสิ่งที่โยมทำไม่ได้ถ้าใครทำอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่โยมทำไม่ได้เนี่ยโยมจะชื่นชมทันทีค่ะจะไม่โอ้ยฉันทำได้หรอกแค่นี้เองโอ้ยไม่ค่ะไม่พูดคำนี้เด็ดขาดตราบใดที่เรายังทำไม่ได้อะเรายังใช้ปากเราทำได้อยู่เนี่ยโยมจะไม่พูดเลยหัดสมัยก่อนโยมก็ปากไม่ค่อยดีค่ะโอ้ยแค่นี้เองเหรอพอทำเข้าจริงยากหลายครั้งที่พอว่าเขาเสร็จแล้วลองทำดูทำไม่ได้ค่ะตั้งแต่นั้นมาเสียคำพูดเจ้าของด้วยก็เลยพอเห็นใครทำอะไรได้เนี่ยอย่างยายเนี่ยทอผ้ากันเก่งๆเนี่ยถึงยายจะมาเข้ากรรมฐานเป็นลูกศิษย์กรรมฐานแต่สำหรับโยมก็รับถือยายในฐานะที่ทอผ้าเก่งเพราะโยมทำไม่เป็นโหเก่งอ่ะอารมณ์มันจะไงมาเลยนะโหยายเขาเก่งอ่ะเขาทำได้อ่ะแล้วพอเรารู้สึกว่าใครเก่งมีความสุขไหมคะมีความสุขเป็นแบบนั้นตอนนั้นโยมอดอาหารไม่ได้อดแบบนอนเซลหลดนอนอยู่ในห้องแล้วไม่ไปไหนอดก็คือมาใช้ชีวิตปกติในวัดนี่แหละค่ะตอนนั้นเข้ากรรมฐานก็ปฏิบัติธรรมก็เดินจงกรมโยมเดินจงกรมเนี่ยสมัยก่อนโยมจะเดินจงกรมแบบสมถะนะรอบฐานพระอ่ะที่เป็นร้อยๆรอบเดินจงกรมแล้วข้าวก็ไม่ได้ทานนะข้าวไม่ได้ทานเพราะถึงศีลอดทานเฉพาะมื้อที่มันเป็นระหว่างมื้อสมมติว่าตอนเช้าเราต้องทานอาหารเวลาไหนเนี่ยปกติโยมทานอาหารตามเวลาอยู่แล้วโยมก็จะทานน้ำผึ้งเข้าไปเพราะว่าโยมเป็นโรคกระเพาะอยู่นะตอนนั้นอะทุกวันนี้โรคกระเพาะโยมหายไปเลยหายไปตอนไหนก็จำไม่ได้เลยค่ะทานน้ำผึ้งเข้าไปแล้วก็มันก็ไม่แสบมันก็ไม่ถูกกันทำให้ท้องเราไม่เป็นอะไร5วันเริ่มต้นครั้งแรก3วันเลยหายสงสัยพอครูบาอาจารย์ที่ท่านอดอาหารนะโยมไม่ได้รู้สึกสงสัยเลยนะว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้ไม่หิวเลยค่ะหนูพี่เชื่อไหมว่าไม่หิวเชื่อไหมหนูพี่ต้องไม่เชื่อดิพี่ได้ลองได้ลองดูค่ะว่ามันหิวหรือเปล่าแล้วมันจะเกิดความสุขทางใจเลยค่ะนะคะพอมันทำได้เนี่ยตอนนั้นโยมจำได้ว่าโยมไม่หิวแปลกใจเหมือนกันว่าไม่หิวแต่โยมก็ปฏิบัติเชื่อไหมคะว่าตอนเดินจงกรมเนี่ยขาพับเลยนะคะขาเนี่ยพับลงไปแบบไม่มีสัญญาณนะเดินอยู่ซ้ายพุทโธ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 ไปเนี่ยพับลงไปกองกับพื้นเลยค่ะกองลงไปกับพื้นเลยทีนี้แต่เราก็มีความสุขทุกวันเนี้ยโยมมาเล่าเนี่ยมันยังมีความสุขอยู่เลยอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำเนี่ยมันอาจจะฝืนความสุขทางด้านกามคุณในโยมกำลังพูดถึงเรื่องของความสุขด้านกามคุณเนี่ยมันฝืนนะคะคนเราก็อยากกินอยากนอนอยากเที่ยวเท่านั้นแหละค่ะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราทำมันได้อะมันจะพูดไม่เลิกเลยเนี่ยเหมือนโยมมาโม้ให้ฟังเลยค่ะมันภูมิใจค่ะคนที่มันโม้ได้มันต้องภูมิใจนะคะต้องภูมิใจก่อนมันถึงจะมาโม้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วค่ะว่าทำยังไงพอเรียนมาเรียนอภิธรรมเรียนอภิธรรมค่ะหลวงพ่อพอมาเรียนอภิธรรมปุ๊บเนี่ยมันมีอาหารอยู่3อย่างไอ้5 3อาหาร4อย่างของมนุษย์ที่เลี้ยงชีวิตของเราก็เลยหายสงสัยว่าอาหารทั้งหมด4อย่างมี1กับว่าลิงกะลาหารอาหารที่เลี้ยงชีวิตเรา2มโนสัญเจตนาหาร3ผัสสะหาร4วิญญาณหารอาหารเนี่ยมีอยู่4อย่างมีอาหารหยาบแค่อย่างเดียวเองที่เลี้ยงชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมโนสัญเจตนาหารคือเจตนาค่ะที่เลี้ยงเราอะกับวิญญาณของเราที่รับรู้สิ่งที่มันเป็นอารมณ์ที่เรากระทบต่างๆที่มันเป็นการภาวนา
แล้วก็ผัสสะคือการกระทบของเราที่เจอแต่สิ่งที่มันเป็นการกระทําที่เป็นการภาวนาเนี่ยมันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นมันหล่อเลี้ยงอ่ะมันหล่อเลี้ยงเราอ่ะให้เราเนี่ยอยู่ได้นะคะให้เราอยู่ได้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่โยมได้มาปฏิบัติเนี่ยโยมก็ต้องลองพอลองปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็มีความสุขขึ้นระดับหนึ่งตรงไหนแล้วปะคะพอกลับมาหาตัวเองปกติเนี่ยตอนที่เราโมโหคนอื่นเนี่ยเราโมโหเพราะอะไรไอ้นี่มันไม่เข้าท่าเลยไอ้นั่นมันไม่ดีเลยไอ้นี่มันผิดไอ้นั่นมันไอ้นั่นไม่สังเกตไหมคะมีใครโกรธตัวเองบ้างไหมคะไม่มีเลยนะมีแต่โกรธคนอื่นไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันไม่ดีเลยไอ้นั่นมันผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่าการที่เราเนี่ยเคารพในความคิดของคนอื่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่เขาทำอะไรอยู่เนี่ยเขากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยพอเรายอมรับปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่ชีวิตใครเขาพอเราไม่ตัวเองไปใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอึดอัดกับการไปยุ่งเรื่องชีวิตคนอื่นเขาจริงไหมทำไมคนนี้ถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไมคนนั้นถึงไม่เป็นอย่างนี้ล่ะยิ่งสมัยก่อนตอนที่โยมเรียนอภิธรรมนะโยมเรียนมจรใหม่ๆปริญญาตรีเนี่ยโอ้พระคุณเจ้าเนี่ยเจอโยมไม่ได้นะคะโยมจับผิดนะคะโยมอ่านวินัยว่าตรงโอ้องนั้นผิดองนี้ไม่ทางนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเสขียวัตร75ท่านกินอาหารอย่างนี้มันจะต้องอาเสียงโอ้โหโยมนี่ตัวจับผิดเลยค่ะจิตของโยมเนี่ยถามตัวเองว่าเฮ้ยตกลงว่าเราเรียนแล้วเราได้บุญหรือเราได้บาปแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์โยมเมื่อปีที่แล้วโยมก็สอนวินัยด้วยค่ะสอนวินัยเนนไม่ใช่สอนวินัยนี่พระสอนแต่แม่ชีเนี่ยเรียนเบญจธรรมเนี่ยโยมสอนทีนี้แม่ชีขอไปเรียนวินัยแม่ชีบอกว่าอาจารย์แม่ชีอยากจะรู้ว่าวินัยของพระเนี่ยมีอะไรบ้างก็เลยถามแม่ชีว่าแม่ชีเนี่ยจะเรียนวินัยของพระไปเพื่ออะไรจะได้รู้บอกถ้าเรียนแล้วจับผิดพระอย่าไปเรียนคนเราเนี่ยศึกษาธรรมะมันต้องได้บุญแต่ถ้าเรียนเพื่อที่จะช่วยอนุเคราะห์ช่วยที่ดูแลท่านให้มันถูกต้องเนี่ยอันนี้ควรเรียนแต่ถ้าเรียนแล้วไปนั่งจับผิดพระอันนั้นผิดคือวินัยมันเป็นเรื่องของท่านท่านถือของท่านเองไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ได้เป็นอาจารย์พระทุกคนมีสิทธิ์ในการรับผิดชอบชีวิตตัวเองทุกคนฟังธรรมะแล้วทุกคนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะที่โยมเราจะพูดเรื่องนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโยมไม่เป็นโยมก็จะจับผิดอ๋อพระองค์นี้ทำไมท่านอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วโยมเนี่ยโกรธข้ามปีข้ามชาติเลยนะคะปฏิบัติธรรมนะแต่โกรธมีครั้งหนึ่งพระไปทุดงพระไปทุดงครูบาอาจารย์ที่รู้จักกันนะคะสนิทกันไปทุดงก็ไปทุดงท่านก็ฉันมือเดียวนิยมที่ไปด้วยกันเนี่ยไปทำบุญเนี่ยก็ถึงเวลาเช้ามาตอนนั้นจำได้ว่าเป็นราชบุรีเขาก็นัดกันแล้วว่าเดี๋ยวเราไปทำบุญนะเอาของไปถวายพระด้วยกันนะโยมก็กลับบ้านเขาก็กลับบ้านแล้วเช้ามาก็มาโยมก็ตื่นแต่เช้าตั้งแต่3:00อะค่ะเอาของมาถวายพระธุดงค์อะค่ะเขาพอพระท่านใส่บาตรเสร็จบิณฑบาตเสร็จก็เป็นเวลาหลังจากบิณฑบาตเราก็ต้องเอาของเรามารวมอะค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะบิณฑบาตได้หรือไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาของเรามารวมด้วยแหละทำบุญปรากฏว่าพระท่านก็พิจารณาอาหารเรียบร้อยหมดแล้วเสร็จหมดแล้วค่ะพระท่านก็บอกว่าท่านสมาทานมื้อเดียวเนนก็สมาทานมื้อเดียวหมดปรากฏว่ามีโยมอยู่คนนึงที่นัดกันนั่นแหละตื่นสายมาช้าทำน้ำพริกปลาทูมาค่ะทำน้ำพริกปลาทูมาแล้วกลับตัวเองก็ไม่แล้วข้าวก็ไม่ได้มานะคะเอาแต่น้ำพริกปลาทูมาแล้วก็มาขอให้พระเนี่ยฉันให้หน่อยพระอาจารย์ฉันให้โยมหน่อยโยมทำมาแล้วเดี๋ยวโยมไม่ได้บุญเราก็เลยบอกว่าเขาชื่อตอนนั้นแกอายุเยอะกว่าเราเยอะค่ะเราก็บอกแม่ไม่ได้หรอกพระท่านสมาทานฉันมือเดียวแล้วแม่จะไปบอกให้พระฉันอย่างนี้มันไม่ถูกนั่นวัดต้องเยอะต้องแย่ก็ไปถวายวัดไหนก็ได้ไม่ได้ก็ตั้งใจมาถวายพระอาจารย์แล้วบอกอย่างนั้น
เราก็บอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ครั้งแรกก็ไม่ฉันไม่ยาเลยเอาไปให้ที่อื่นฉันแกก็ขยันขยอจนข้าวก็ไม่มีนะคะพระก็เลยท่านก็เลยเรียกลูกศิษย์มาหมดเลยค่ะมานั่งเรียงกันใหม่แล้วก็ฉันให้โยมท่านก็เมตตาแหละค่ะท่านก็เมตตาโยมแล้วว่ากลัวโยมจะจิตตกเอากับข้าวมาแล้วไม่ได้ถวายแต่ธรรมวลีเนี่ยค่ะโกรธทั้งพระทั้งโยมเลยโอ้ยอะไรกันนึกในใจไอ้โยมนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยพระเลยเวลามาแล้วพระเองก็ไม่รักษาสัจจะตัวเองไม่โอเคทั้งพระทั้งโยมเลยคืออยู่ดีๆเนี่ยเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราอันนี้ที่โยมจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้โยมไม่เป็นนะคะเดี๋ยวนี้โยมนิสัยดีแล้วค่ะนะคะไม่เป็นอย่างนี้แล้วแต่ก่อนน่ะไปโกรธเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยใครจะทำอะไรเนี่ยโยมเคารพในการตัดสินใจดีก็เลยบอกแม่ชีถ้าแม่ชีจะเรียนเนี่ยแล้วแม่ชีจะไปจับผิดพระหรือเรียนแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าศีลของเราเองก็เหมือนกันญาติโยมของเราก็เช่นเดียวกันที่เรากำลังถือศีลอยู่เนี่ยศีลเนี่ยเขาสมาทานเพื่อให้เราเนี่ยปฏิบัติไม่ใช่ให้เราเนี่ยสูงกว่าคนอื่นหรือไม่ใช่ให้เราเนี่ยไปจับผิดคนอื่นคนนั้นผิดศีลผิดเธอทาแป้งอันนั้นนั่นไม่ได้นะปล่อยเขาค่ะนะคะเขารับแล้วเนี่ยเขาทำได้แค่ไหนเนี่ยอนุโมทนาบุญกับเขาจบดูใจของเราอย่างเดียวว่าเราเนี่ยไปจัดการเขาหรือเปล่าศีลเนี่ยมันมีหน้าที่ของเราเองอยู่แล้วเราไม่ได้มีหน้าเหมือนตำรวจอะค่ะตำรวจเนี่ยเขามีหน้าที่จับผู้ร้ายเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราจะไปจับผู้ร้ายเองไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามีใครทำความผิดเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งตำรวจอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นอีกอย่างนึงที่โยมคิดว่าจะพูดพวกเนี้ยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราเองเราคิดว่าเราเป็นคนดีอะค่ะแต่ปรากฏว่าทำไมความดีของเรามันถึงได้ไม่ปรากฏความดีของเรามันถึงกลายเป็นความดีที่ทุกคนเห็นแล้วมันไม่น่าชื่นชมมันกลายเป็นความดีที่คนทุกคนรำคาญก็มีเป็นความดีที่ทำเหมือนกับทำความดีไม่ขึ้นเพราะว่าความดีเป็นแบบนี้ค่ะความดีมันก็ต้องถูกเวลานะก็โยมก็เลยบอกกับแม่ชีไปว่าแม่ชีอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยเราเองเนี่ยต้องเคารพในฐานะที่โยมเองเนี่ยโยมทำงานอยู่กับทางวัดโยมก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ให้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยเหมือนกันโยมเคยไปบรรยายในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนานะคะแล้วก็โยมบรรยายในส่วนของวิชาธรรมะภาคปฏิบัติพระท่านนั่งอยู่เนี่ยโยมไปเนี่ยโยมก็เคารพพระคือมันต้องเคารพกันเนี่ยอย่างโยมอย่างเนี้ยโยมก็คิดว่าโยมเล่าประสบการณ์เนี่ยเผื่อมีพระใหม่ๆที่ท่านยังไม่เคยปฏิบัติเลยอาจจะอยากจะฟังประสบการณ์ของใครแล้วมันเป็นประโยชน์แต่ทีนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยโยมก็ไม่ได้ไปรู้สึกว่าต้องเชื่อที่โยมพูดแต่ว่าต้องมีบางรูปแหละที่อาจจะได้ประสบการณ์ของเราเนี่ยไปใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะโยมก็อย่างไปถวายความรู้เนี่ยโยมก็จะกราบนมัสการพระคุณเจ้าโยมเป็นโยมมาถวายความรู้นะคะอะไรเงี้ยอันนี้ท่านรู้แล้วหรือยังอันนี้ท่านรู้แล้วหรือยังบางทีโยมก็ประมาทด้วยนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่แต่บางทีมีพระผู้ใหญ่เจ้าคณะตำบลอะไรมาเรียนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอาวุธอะไรเงี้ยค่ะเราก็เกรงใจท่านก็บอกโยมอาจารย์ลุยเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจอาตมามาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบพระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็มีความเมตตาพอต่างคนต่างเข้าใจกันเนี่ยความรู้หรือประโยชน์เนี่ยมันก็เกิดกับพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ที่พูดไปไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะ50ค่ะก็เน้นไปในเรื่องของความเข้าใจอะค่ะที่มันเป็นการเคารพแต่ว่าความเคารพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นะความเคารพเนี่ยคำว่าเคารพเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจเข้าใจว่าเราอ่ะคือใครอย่างโยมเนี่ยทุกวันนี้โยมพยายามบอกตัวเองเสมอไม่ว่าโยมจะไปที่ไหนว่าโยมคือใครเวลานี้โยมมานั่งบรรยายธรรมเวลานี้โยมทำกับข้าวเวลานี้โยมไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ไหนเนี่ยก็พยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ย
มีสติเพราะว่ามีลูกศิษย์ติดตามอยู่เขาดูเราอยู่เราไม่ต้องจำเป็นที่ไม่ต้องสอนเขาด้วยคำพูดตลอดเวลาเราทำให้เขาเห็นว่าเวลานี้เราควรทำอะไรเวลานี้เราควรทำอะไรเวลานี้เราควรจะทำอะไรทำให้เขาเห็นแต่ว่ามันต้องฝึกอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกนะคะเมื่อก่อนโยมทำงานโยมจะจริงจังมากกว่านี้อีกค่ะจริงจังไม่จริงจังพอมีอารมณ์ด้วยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แบบหน้าตาแบบจริงจังมากเลยค่ะแล้วคนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยเขาก็จะเครียดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะเราจริงจังนะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยต้องฝึกเรามาทำบุญนะมาวัดมันต้องได้บุญคนที่เขามาหาเราเขาอยู่กับเราเขาต้องได้บุญแต่เขาบอกกับลูกศิษย์ทุกคนที่ช่วยงานอยู่ในครัวว่าบุญของเราเนี่ยมันจะเยอะกว่าบุญของคนอื่นนิดนึงคือมันต้องฝึกถ้าจะเอาสบายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบเนี่ยมันจะฝึกเราอ่ะให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งนะก็ต้องอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวบางคนมาวัดโอ้วัดงานหนักไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์เราว่าเราจะมาแค่ไหนถ้าเราว่ามันหนักไปเนี่ยเราก็ต้องนอนบ้านเพราะว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนตัวเองก็บอกกับทุกคนว่าที่มาอยู่กันตรงนี้ที่พระคุณเจ้าเห็นเนี่ยทำงานแข็งขันเนี่ยใจเกินร้อยทั้งนั้นไม่ได้มีใครหลอกใครมาแต่ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจจริงๆที่จะทำงานให้กับพุทธศาสนาถึงเวลาเรียนบาลีนะคะโยมที่ทำกิจกรรมอยู่เนี่ยเรียนบาลีนะคะโยมก็เรียนแต่ไม่ได้เรียนบาลีกับเขาถึงเวลาเราเป็นแม่ครัวเราก็เป็นแม่ครัวเต็มตัวค่ะโยมจะสอนให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้มันเต็มที่เพื่อที่จะได้บุญตรงนั้นเต็มที่เพราะว่าเจตนาในการทำสิ่งต่างๆตามเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีองค์ความรู้หรือปัญญาอย่างยายที่ท่านทอผ้ากันอยู่เนี่ยถ้ายายเขาตั้งใจทอผ้าเนี่ยเขาก็จะเก่งในการทอผ้าของเขาก็จะรู้เลยว่าต้องทำแบบไหนถึงจะเก่งโยมเองเลือกที่จะมาอยู่ในวัดโยมก็ต้องฝึกฝนตัวเองเหมือนกันนะคะก็เอาเรื่องราวประสบการณ์ค่ะที่อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างนะคะมาเล่าแต่คิดว่าโยมคิดว่ามีพระคุณเจ้าที่เป็นพระแบบท่านเพิ่งบวชนะคะใหม่ๆก็คงอยากจะฟังประสบการณ์พวกนี้บ้างเผื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตนะคะก็โยมหากโยมผิดพลาดอะไรต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์แล้วก็ขออภัยพระคุณเจ้าหากใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ